ถามจริงๆเถอะเวลาขึ้นเวทีแล้วชมว่าตัวเองหล่อเคยส่องกระจกไหมลืมบอกไปครับที่บ้านผมทุบกระจกทิ้งไปหมดแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็ยืนยันต่อครับว่าผมยังหล่อที่สุดบนเวทีสุเทพว่าหน้าด้านแล้วผมนี่หน้าด้านกว่าครับพี่น้องขอบคุณครับแดงปากซอยนวลจันทร์ครับคุณพี่รามินทา40นำน้ำดื่มมาให้อีก10ลังครับขอบคุณดังๆเลยกับบอสสมชาตินาคบรรจงครับผัดมาม่าขี้เมาจากเลสสกิลเรดิโอครับ 96.35 ขอบคุณบอสสมชาติครับแม่ต้อยโทรมายืนยันบอกว่าดูทีวีเห็นพี่น้องเยอะพรุ่งนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเมืองทองตอนเย็นเป็นต้นไปไม่อั้นครับพี่น้องพี่น้องครับเราต้องทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วล่ะเพราะวันนี้พี่น้องชาวเมืองกาญส่งสัญญาณมาบอกว่าวันที่18จะมารวมกับพวกเราครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาฟังคำยืนยันอีกครั้งจากประธานนปช.เมืองกาญและรองประธานนปช.เมืองกาญจนบุรีครับพี่น้องครับฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับพวกเราที่มานี้มาเพื่อทำเพื่อลูกหลานของเราใช่ไหมครับเรามาทำเพื่อประเทศชาติของเราใช่ไหมครับเราต้องการให้ประเทศชาติของเราเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับพี่น้องครับผมมาวันนี้มาปกป้องระบอบทักษิณครับท่านปกป้องเหมือนผมไหมครับมันไม่ดีตรงไหนครับสากลแต่เดิมมานั้นก่อนจะมีท่านทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนมี30บาทรักษาทุกโรคทุกปีจะมีคนที่เป็นใครเป็นโรคแล้วก็ต้องจนลงเพราะว่าไม่มีเงินรักษาบางท่านถึงจะมีเงินเมื่อรักษาแล้วก็เลยกลายเป็นคนจนระบบ30บาทรักษาทุกโรคได้โดยท่านทักษิณชินวัตรทำให้พวกเราปกป้องคนส่วนหนึ่งไม่ต้องจนลงใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วพวกเราบางท่านก็ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพท่านทักษิณก็มอบทุนให้เราทุนละกองทุนละ1บาท1ล้านบาทใช่ไหมครับนี่แล้วมันไม่ดีตรงไหนครับพี่น้องครับแล้วต่างจังหวัดที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นแรมปีแรมเดือนพี่น้องครับท่านทักษิณก็เลยมอบให้กองทุนละแสนบ้าง200,000บ้างเพื่อให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเอาไปพัฒนากันเองโดยตัดตอนเพื่อไม่ให้มีการคอร์รัปชันก็เลยส่งตรงถึงหมู่บ้านโดยตรงมันไม่ดีตรงไหนครับพี่น้องครับมันดีหมดชาวนาชาวไร่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงถูกพวกอำมาตย์ถูกพวกเผด็จการกดขี่ต้องเสียค่าพรีเมียมข้าวพี่น้องครับการที่ชาวนาถูกทอดทิ้งมาถึง 3-40 ปีการที่ท่านทักษิณและท่านนายกยิ่งลักษณ์กำหนดให้มีการจำนำราคาข้าวเพื่อยกระดับของชาวนาทั้งประเทศคือกระดูกสันหลังของประเทศมันไม่ดีตรงไหนผมอยากถามไอ้พวกพรรคแมลงสาบพี่น้องครับ
เราต้องปกป้องระบอบทักษิณพี่น้องครับประธานาธิบดีกอริอาลาโยแห่งประเทศฟิลิปปินส์ได้ยกย่องระบอบทักษิณคือระบอบที่นำความผาสุกนำความเจริญสู่ประเทศไทยและท่านก็ได้เอาไปเป็นแบบอย่างทำให้ประเทศฟิลิปปินส์มีความเจริญขึ้นและไม่มีการเดินขบวนเหมือนกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับระบอบทักษิณต้องดีและเราต้องปกป้องไว้มีแต่ไอ้พวกแมลงสาบไอ้พวกชอบแทะบ้านแทะเมืองมันเท่านั้นที่ไม่เอาเผด็จกะไม่เอาระบอบทักษิณครับพวกเราเอาระบอบทักษิณใช่ไหมครับพวกเราเอาระบอบทักษิณนะครับครับแล้วอีกอย่างมันว่าเราโกงก็ไอ้คนที่ว่านั่นแหละมันโกงไอ้พวกดารามันเสียภาษีตรงหรือเปล่าหน้ามันสวยแต่ใจมันสมองมันกลวงพี่น้องครับไอ้พวกที่ว่าเรานั่นแหละมันทำบัญชีสองระบบมันโกงทั้งนั้นแหละมันไม่มีไม่โกงหรอกมันโกงทั้งนั้นแหละแต่มันมาว่าเราว่าเราโกงถามจริงๆเหอะมีพรรคไหนบ้างที่เราไม่ได้กินหญ้านี่เราอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอำมาตย์และเผด็จการมันต้องเอาข้อเอาหัวข้อเรื่องคอร์รัปชันมาเป็นตัวที่จะล้มรัฐบาลแล้วเราพรรคเพื่อไทยจะไปกินหญ้าถึงขนาดเราต้องมาคอร์รัปชันเหรอมีใช่ไหมครับพวกเราจะไม่มีรัฐบาลนี้ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปตรวจก็เชื่อได้เลยว่าไม่คอร์รัปชันเพราะว่าถ้าเราคอร์รัปชันก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนพวกนี้ทำฉะนั้นเชื่อได้เลยไม่มีคอร์รัปชันไอ้พวกนี้มันใส่ไฟทั้งนั้นแหละอย่าไปเชื่อมันไอ้พวกแมลงสาบมันยังมันเก่งจริงมันก็มันคงไม่เป็นพรรคแมลงสาบหรอกครับนะครับเดี๋ยวผมก็เนื่องจากมีเวลาน้อยนะฮะไว้วันหลังพบกันใหม่นะครับก็ครับพอดีก็จะอ่านกลอนที่พอดีท่านประธานของบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีคุณทศพรฝากมานะครับผมจะอ่านกลอนให้ท่านฟังรบกวนเวลาท่านเล็กน้อยนะครับเก่งกล้าแกร่งเกินหญิงท่านยิ่งลักษณ์สู้หานหักฝ่าฟันหมู่มาร้ายฝ่ายตรงข้ามโจมตีมุ่งทำลายทั้งใส่ร้ายใส่ความน่ารำคาญการเมืองไทยยุคนี้มันตกต่ำพวกอำมาตย์ครอบงำทำร้าวฉานประชาธิปัตย์ทำตัวเป็นพวกมารคอยรังควานขัดขวางไม่วางมือนักวิชาการบางท่านก็ร่วมด้วยองค์กรอิสระก็ช่วยแม้พวกสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ก็คือไม่ยึดถือยุติธรรมใช้นำทางประชาธิปไตยบ้านเราไม่ก้าวหน้าเพราะพวกบ้าทรงอำนาจคอยขัดขวางจิตลิษยาจึงทำทุกวิถีทางหวังล้มล้างนายกปูไม่อยู่ทนพี่น้องแดงขอส่งใจให้นายกอย่าวิตกวันไหวให้สับสนแดงทั่วไทยขออาสาเป็นกันชนทุกๆคนร่วมต่อสู้สู่หลักชัยครับขอบคุณมากครับครับก็ได้ฟังกรจากท่านประธานจังหวัดกาญของเรานะครับผมทองพูนศรีภูมิมาครับซึ่งเป็นประธานนปช.อำเภอพนมทวนและเป็นรองประธานจังหวัดกาญนะครับสิ่งที่รัฐบาลของเราฟังเสียงประชาชนนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรของเราเนี่ยก็ฟังเสียงประชาชนนะครับพ.ร.บ.ทั้ง6ฉบับนะก็ถอนออกจากรัฐสภานะครับท่านก็ฟังเสียงประชาชนแต่ฝ่ายเขาที่เป็นรัฐบาลนะครับไม่เคยฟังเสียงประชาชนเลยครับท่านเคยดูไหมหนึ่งเสียงก็ต้องฟังเสียงประชาชนแต่เขาฟังไหมครับไม่ฟัง
ฮะสั่งอย่างเดียวมันสั่งอะไรนะครับสั่งฆ่าเราอย่างเดียวนะครับไม่เคยฟังเราเลยบ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรนะครับกฎหมายมีกฎกติกาของบ้านเมืองของเรานะครับแต่พวกท่านไม่เคยฟังกฎกติกาของบ้านเมืองเลยครับแม้แต่โรงพักนะครับเสาโดดีไม่มีขื่อมีแปรก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคนไม่มีความยุติธรรมไม่มีกฎหมายทางบ้านเมืองเขามีกรอบระเบียบอยู่แล้วแต่พวกคุณไม่เคยทำนะครับรัฐบาลของเราก็มาระบบประชาธิปไตยนะครับมาโดยการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยทุกคนนะครับเลือกเข้ามาแต่เขาไม่รักกฎกติกานะครับของบ้านเมืองของเราจะมาล้มรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันจะถูกต้องไหมเปล่าครับถูกต้องเปล่าครับเราว่าไม่ถูกต้องเราต้องดูกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะครับพี่น้องก็รู้ดีว่าคนเหล่านี้ถ้าไม่มีความยุติธรรมในเมืองไทยของเราเนี่ยพูดถึงเมืองไทยเนี่ยไม่มีความยุติธรรมไม่เป็นกลางเป็นอะไรนะแล้วจะอยู่กันอย่างไรครับพี่น้องจะอยู่กันอย่างไรพี่น้องประชาชนทุกแขนงทุกทั่วไปนะครับแล้วลูกหลานของเราต่อไปข้างหน้าเราก็อายุมากลงทุกวันนะเราต้องออกมาปกป้องระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับมาปกป้องให้ลูกหลานของเราเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับต้องมีกฎกติกานะครับไม่ใช่ว่าแพ้การเลือกตั้งคุณก็จะมาล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยมันไม่ถูกต้องนะพี่น้องผมก็ให้ข้อคิดผมก็เด็กนะครับแต่ก็อายุก็มากขึ้นเราต้องปกป้องให้กับลูกหลานของเราเพื่ออนาคตประเทศไทยของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองสู้ประเทศอื่นเขาได้นะครับไม่ใช่ว่าเรามาทะเลาะกันท่านนายกเราก็ให้ความรักความปองดองแต่พวกเขาไม่เอานะครับนายกนี่ต้องชื่นชมนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรของเราและนายกในดวงใจของเราคุณทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นนายกในดวงใจของเรานะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นสีเสื้อไหนนะครับเรารักในหลวงของเรานะครับรักในหลวงของเรานะครับรักทุกคนไม่ใช่ว่ารักแต่พวกคุณพวกที่นั่งมาที่นี่รักในหลวงทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าจะรักแต่ฝ่ายเดียวเป็นประชาชนทุกคนต้องรักในหลวงของเรานะครับผมขอขอบคุณครับ